พบกันอีกครั้งครับกับสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตในครั้งนี้เรามาพบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยตกกะสำหรับภาพยนตร์เรื่องวัยตกกะนั้นบริษัทผู้สร้างก็คือนครพิงโปรดักชั่นโดยชนะคราประยูนภาพยนตร์เรื่องนี้มาจากบทประพันธ์ของสิริมาลานำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีธาริกาธิดาทิพย์นิรุตสิริจัญญาสมภพเบญจาธิกุลสมจินธรรมทัตชูศรีมีสมมนวิไลวันวัฒนพาณิชย์จุลีโอสิริประพิษพราพรันชินริศบุญนาคสายพินจินดานุษย์อุ่นเรือนธรรมานุนเด็กชายออสจินดานุษย์เด็กหญิงจอยจินดานุษย์วิเวียนสุขสมหนูสุอภกะกุมารีโกมารกุล ณนครกำกับการแสดงโดยชนะคราประยูนร่างโดยการสร้างโดยชนะคราประยูนภาพยนตร์เรื่องนี้เคยออกฉายเมื่อวันที่9กันยายนปีพ.ศ.2521และยังเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุวรรณหงส์ทองคำครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2521ถึงปีพ.ศ.2522รางวัลภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมและรางวัลพิเศษดาราอาวุโสยอดเยี่ยมหนูสุวรรณประกาศสำหรับสปอตโฆษณาภาพยนตร์เรื่องวัยตกกะมาจากแผ่นเสียงขนาด7นิ้วซึ่งเป็นสปอตโฆษณาที่หนังยังไม่ได้ออกฉายและทั้ง2เวอร์ชั่นเหมือนกันเราลองมารับฟังรับชมกันดูนะครับที่ต้องการน้ำเลี้ยงแห่งชีวิตมากที่สุดคุณเป็นลูกคุณให้สิ่งนี้แก่ท่านหรือเปล่าเลิกส่องกระจกดูความงามแห่งตนมองทะลุไปถึงจิตใจของแม่แม่ที่ของความเป็นแม่แม่ที่มีคุณจะได้เห็นสิ่งที่แม่ให้เรามาตลอดชีวิตแต่เราให้คืนแก่ท่านนั้นช่างน้อยซะเหลือเกินจุดเล็กๆจุดนี้เองที่ชนะคราประยูนด้วยแรงบันดาลใจที่จะเสนอบทสุดท้ายแห่งชีวิตที่ทุกคนคุ้นเคยมาเป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงปัญหาความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างวัยของตัวละครแต่ละตัววัยตกกระจะฉายที่นี่เร็วๆนี้วัยที่ต้องการน้ำเลี้ยงแห่งชีวิตมากที่สุดคุณเป็นลูกคุณให้สิ่งนี้แก่ท่านหรือเปล่าเลิกส่องกระจกดูความงามแห่งตนมองทะลุไปถึงจิตใจของแม่แม่ที่ของความเป็นแม่แม่ที่มีคุณจะได้เห็นสิ่งที่แม่ให้เรามาตลอดชีวิตแต่เราให้คืนแก่ท่านนั้นช่างน้อยซะเหลือเกินจุดเล็กๆจุดนี้เองที่ชนะคราประยูนด้วยแรงบันดาลใจที่จะเสนอบทสุดท้ายแห่งชีวิตที่ทุกคนคุ้นเคยมาเป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงปัญหาความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างวัยของตัวละครแต่ละตัววัยตกกระจะฉายที่นี่เร็วๆนี้และนี่คือสปอตโฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยตกกะสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการชมคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ